บทที่2ให้เราสร้างมนุษย์การปลูกคริสตจักรและเรื่องราวแห่งการทรงสร้างโดยองรีบลูเชเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรที่ท่านได้ปลูกไว้ที่เมืองโครินธ์ว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่านด้วยความหวงแหนที่มาจากพระเจ้าข้าพเจ้ามั่นหมายท่านไว้สำหรับสามีคนเดียวคือพระคริสต์เพื่อจะได้ถวายท่านในฐานะที่เป็นพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระองค์แต่ข้าพเจ้าเกรงว่าใจท่านจะถูกชักจูงให้เขวไปจากความจงรักภักดีต่อพระคริสต์อย่างจริงใจและบริสุทธิ์เหมือนที่เอวาถูกล่อลวงด้วยอุบายของงูนั้น2โครินธ์บทที่11ข้อที่2ถึง3หัวข้อการปลูกคริสตจักรเกี่ยวข้องอะไรกับบทต้นๆของหนังสือปฐมกาลการเริ่มต้นคริสตจักรใหม่ในฐานะเป้าหมายของงานมิชชั่นของคริสเตียนมีอะไรที่คล้ายกันกับการเปิดเผยของพระเจ้าในเรื่องต้นกำเนิดจักรวาลหรือเรื่องการล้มลงในบาปของมนุษย์ซึ่งประหนึ่งเหมือนกับเพลงโหมโรงของวงซิมโฟนีเล่าจากเว็บแรกที่เห็นไม่ว่าจะเป็นในด้านเนื้อเรื่องหรือมุมมองทั้งสองอย่างดูจะห่างไกลกันเหลือเกินอย่างไรก็ตามถ้าหากภาพของวันทั้ง7และเรื่องราวของสวนเอเดนเป็นรากฐานของพระคัมภีร์ทั้งเล่มดังที่ลูเทอร์กล่าวถ้าทั้งสองอย่างนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เรื่องอื่นที่เกิดขึ้นตามมามีความหมายและถ้าการปลูกคริสตจักรไม่ใช่งานส่วนขอบส่วนปลายที่ไม่สลักสำคัญอะไรแต่เป็นส่วนหนึ่งของพระมหาบัญชาที่สาวกต้องทำถ้าอย่างนั้นสองสิ่งนี้จะต้องมีความเชื่อมโยงกันแบบที่คุ้มค่าแก่การใคร่ครวญเลยทีเดียวในพระคัมภีร์เราได้พบแบบอย่างใน2โครินธ์บทที่11ที่เปาโลซึ่งเป็นนักบุกเบิกคริสตจักรได้ใช้ปฐมกาลบทที่3ในการอ้างอิงเพื่อชี้นำและตักเตือนกลุ่มผู้เชื่อชาวเมืองโครินธ์ความท้าทายสำหรับเราคือการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการค้นหาโครงสร้างและการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญหรือผลที่ตามมาของมันสิ่งที่เราสนใจคือใจความสำคัญของความจริงในพระคัมภีร์ผมจะขอละประเด็นที่คาบเกี่ยวไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปฐมกาลและการปลูกคริสตจักรที่อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญและไม่สำคัญพวกนั้นไว้ก่อนซึ่งนี่อาจรวมไปถึงเรื่องอย่างเช่นเราจะจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างการแปลความหมายเรื่องการสร้างโลกและการวิวัฒนาการในกลุ่มเล็กๆกลุ่มแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรที่เกิดมาได้อย่างไรผมไม่ได้ตั้งใจมาจัดการกับปัญหาพวกนี้ความตั้งใจของพระเจ้าที่จะมีมนุษย์เป็นหุ้นส่วนอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพุ่งเป้าไปหาตั้งแต่แรกอะไรคือเป้าหมายสูงสุดในหัวใจของพระเจ้าเมื่อทรงสร้างโลกและสิ่งมีชีวิตอื่นที่ต่างจากพระองค์ขึ้นมาพระเจ้าไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาเพิ่มเติมความสมบูรณ์แบบอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์อีกได้แรงจูงใจของพระองค์จะต้องเป็นเพราะความกรุณาอันเต็มขนาดแต่พระองค์ทรงทำมันเพื่อใครเล่ากระดานแผ่นที่หนึ่งแห่งปฐมกาลเป็นฉากแรกของบทละครบทที่1ข้อที่1ถึงบทที่2ข้อที่3ที่ได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของพระองค์และกระดานแผ่นที่2ได้นำเสนอให้เห็นถึงภาพในระยะใกล้ของผลงานที่เสร็จแล้วจากนั้นตามมาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปผมเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วในหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผมเขียนในขณะที่ทั้งสองได้ชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของการละเวลาที่เกิดขึ้นจริงในอวกาศทั้งสองก็ได้ก่อตัวขึ้นภายใต้การดลบันดาลจากพระเจ้าด้วยสติปัญญาอันล้ำลึกของพระองค์ปฐมกาลในบทแรกได้เนรมิตเรื่องราวแห่งจินตนาการอันโด่งดังนี้ให้มีสีสันและมีชีวิตขึ้นมาโดยใช้วิธีบรรยายแบบกึ่งบทกวีและในขณะเดียวกันก็สื่อให้เห็นถึงบทเรียนทางศาสนศาสตร์อันลึกซึ้งหลายๆเรื่องอีกด้วยโครงสร้างของกระดานแผ่นที่หนึ่งนำเราไปสู่งานอันสูงสุดคือพระเจ้าทรงให้มนุษย์อยู่ต่อหน้าพระองค์แผ่นที่สองแสดงให้เห็นการที่พระเจ้าทรงค่อยๆกำหนดวิถีทางและทรงจัดเตรียมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาระยะระหว่างสวรรค์กับโลกคือส่วนหนึ่งของโครงสร้าง with service ซึ่งหมายถึงระยะที่อยู่ใกล้แบบต่อหน้าโลกของมนุษย์ชาติและนี่คือความหมายแฝงของชื่ออาดัมซึ่งเอามาจากคำว่าดาม่า
ซึ่งแปลว่าพื้นโลกหรือพื้นดินทำให้พวกเขาสามารถยืนอยู่ในฐานะหุ้นส่วนกับพระเจ้าและยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้แม้แต่ทูตสวรรค์ก็ยังไม่อาจมีสถานะเช่นนั้นได้พวกเขาสามารถเป็นได้แค่เพียงเปลวไฟแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าการเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าหมายถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์การอยู่ใต้พระบัญชาการเป็นผู้รับสารแห่งพระบัญญัติและพระสัญญาของพระองค์การสามารถตอบสนองและถูกเรียกมาให้ตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการเชื่อฟังและความวางใจไม่มีใครสามารถมองข้ามข้อบ่งชี้พวกนั้นได้ว่าพวกมันไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างโลกสิทธิพิเศษของมนุษย์ถูกบรรยายไว้ในคำว่าพระฉายของพระเจ้าหรือรูปภาพของพระเจ้าผมขอตีความคำบุพบทของภาษาฮีบรูจากปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ว่ามนุษย์คือภาพของพระเจ้าคือสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระเจ้าที่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกซึ่งไม่มีอะไรที่เหมือนกับรูปเคารพจอมปลอมพวกนั้นเลยเหมือนที่คนคนหนึ่งมองดูภาพสะท้อนของตัวเองจากน้ำที่ใสราวกับกระจกเงาฉันใดพระเจ้าเองก็พอใจที่จะมองภาพสะท้อนของพระองค์ในมนุษย์ซึ่งเป็นกระจกเงาที่อาศัยอยู่ณโลกเบื้องล่างฉันนั้นอำนาจปกครองของรองผู้สำเร็จราชการแผ่นดินที่ถูกมอบให้แก่มนุษย์ผู้ถูกสร้างได้สะท้อนอำนาจการครอบครองเหนือทุกสิ่งของพระยาเวและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงสะท้อนถึงการเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างพระยาเวกับมนุษย์ชาติคำว่าวิสวิสซึ่งหมายถึงเทียบเท่าเหมาะสมหน้าต่อหน้าคือคำแปลตรงตัวของคำที่ใช้ในปฐมกาลบทที่2ข้อที่18เราสามารถเรียกโครงสร้างวิสวิสด้วยคำสำคัญทางพระคัมภีร์ว่าพันธสัญญาก็ได้ตามประวัติศาสตร์นักศาสนศาสตร์เรียกมันว่าพันธสัญญาแห่งการกระทำของสวนเอเดนเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดผมจะขอใช้คำว่าพันธสัญญาแห่งการทรงสร้างดีกว่าแต่ผมก็ยินดีที่จะค้นหาส่วนประกอบสำคัญของพันธสัญญาในคำสั่งของพระเจ้าจากปฐมกาลบทที่2ข้อที่15ถึง17นี้โฮเชยาบทที่6ข้อ7เตือนให้เรานึกถึงพันธสัญญานี้ตามการตีความแบบเก่าซึ่งยังคงเป็นฉบับแปลที่ดีที่สุดของข้อนี้อยู่อีกภาพตัวอย่างหนึ่งของการที่มนุษย์เป็นหุ้นส่วนในพันธสัญญาฉบับแรกถูกพบได้ในวันที่7แห่งการทรงสร้างจุดสูงสุดของกระบวนการสร้างโลกได้เกิดขึ้นแล้วในวันที่6แต่มันยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้วันที่7ได้ตามมามันคือวันที่ไม่ได้จบลงในหนังสือปฐมกาลอ้างอิงตามยอห์นบทที่5ข้อที่17ในวันนั้นประวัติศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นนี่คือวันที่พระเจ้าทรงอวยพรและชำระให้บริสุทธิ์เพื่อมนุษย์ชาติพระองค์จะทำเพื่อใครเสียอีกนอกจากทำเพื่อมนุษย์คือเพื่อที่ภาพซึ่งมีชีวิตอยู่ของพระองค์จะใช้เวลาใคร่ครวญเพื่อตอบสนองและมีความสุขกับความสัมพันธ์อันกลมเกลียวกับพระองค์หรือที่เราเรียกว่าการมีสามัคคีธรรมพระเจ้าบรรลุเป้าหมายของพระองค์เมื่อมนุษย์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของพระองค์มายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่อจะรับฟังถ้อยคำและตอบสนองต่อพระองค์ด้วยความยินดีและการสรรเสริญเราเรียกคนทั้งหลายที่เป็นหุ้นส่วนกันนี้ว่าเป็นชนชาติเพราะเรามุ่งประเด็นไปเฉพาะที่เรื่องทางชีวภาพความเป็นกลุ่มการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติตามที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยเท่านั้นเป็นที่รู้กันดีว่าคำว่าอาดัมก่อนที่จะถูกใช้ตั้งชื่อของมนุษย์คนแรกนั้นมันเป็นคำนามที่ใช้เรียกมนุษย์ทั้งเผ่าพันธุ์ในปฐมกาลบทที่1การที่พระเจ้าทรงอวยพรให้เกิดผลแบบทวีคูณนั้นได้ตอกย้ำให้เห็นว่าพระเจ้ามีภาพครอบครัวของมนุษยชาติไว้ในใจอยู่แล้วการครอบครองแผ่นดินโลกไม่อาจสำเร็จได้โดยทางอื่นเลยในปฐมกาลบทที่3การทรยศของชายและหญิงคู่แรกส่งผลร้ายต่อลูกหลานของพวกเขามันพิสูจน์ว่าพระเจ้าได้มองมนุษย์ซึ่งเป็นรูปภาพและหุ้นส่วนของพระองค์เหล่านี้ในฐานะของผู้ที่ผูกพันต่อกันในชุมชนที่เป็นหุ้นส่วนร่วมกันนี้
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันกับการปลูกคริสตจักรในระดับที่ลึกซึ้งมากนั่นเป็นเพราะคริสตจักรเป็นภาพของการกลับคืนสู่สภาพเดิมในพระประสงค์ของพระเจ้าศัตรูนั้นฉลาดพอที่จะล่อลวงให้อาดัมผู้เป็นมนุษย์คนแรกกบฏต่อพระเจ้าแต่พระบุตรของพระเจ้าก็ได้มาทำลายสิ่งที่ซาตานได้ทำไว้1ยอห์นบทที่3ข้อที่8พระองค์เป็นอาดัมคนใหม่ซึ่งพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จโดยทางพระองค์ชุมชนของพระองค์คือกลุ่มของมนุษย์ผู้ถูกสร้างขึ้นใหม่และถ้าพระองค์ทรงเป็นอาดัมคนใหม่ดังนั้นคริสตจักรก็อาจนับได้ว่าเป็นเอวาคนใหม่ด้วยด้วยเหตุนี้เปาโลจึงอ้างถึง2โครินธ์บทที่11ข้อ3การอวยพรให้เกิดผลทวีคูณในปฐมกาลบทที่1ข้อที่28อาจเทียบได้กับพระมหาบัญชาในมัทธิวบทที่28ซึ่งอันที่จริงการปลูกคริสตจักรก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนี่คือเรื่องที่สนับสนุนเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆของพระคัมภีร์ได้อย่างสวยงามใน1เปโตรบทที่3ข้อที่20ถึง22คน8คนที่อยู่ในเรือโนอาห์คือภาพของคริสตจักรในตัวของน้ำที่ท่วมโลกเองเป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาและจุดจบของโลกเก่าอันเสื่อมทรามในขณะที่การเริ่มต้นใหม่ซึ่งมีโนอาเป็นทั้งภาพเปรียบเทียบของการทรงสร้างอันแรกและภาพจำลองของการทรงสร้างใหม่ในพระคริสต์คน8คนซึ่งเป็นชุมชนของโนอาเป็นภาพล่วงหน้าของคริสตจักรในฐานะผลแรกแห่งการทรงสร้างใหม่และในฐานะของคำบัญชาที่ให้ไปเกิดผลด้วยปฐมกาลบทที่9ข้อที่1ความตั้งใจของพระเจ้าที่จะให้คนของพระองค์มีชัยเหนืองูร้ายนั้นวลีการทรงสร้างใหม่อาจจะทำให้ผู้อ่านบางคนเข้าใจผิดเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างของใหม่กับของเก่านั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมันไม่ใช่แค่การสร้างขึ้นใหม่จากความว่างเปล่าหรือ ex nihiloเหมือนหน้ากระดาษที่เลอะเทอะจนพระเจ้าฉีกมันทิ้งแล้วเริ่มต้นเขียนหน้าใหม่การทรงสร้างโลกใหม่นี้มีผลกระทบต่อโลกใบเก่าด้วยมันเป็นงานของการกวาดล้างและสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเหมือนที่น้ำท่วมโลกเป็นภาพของการพิพากษาใน2เปโตรบทที่3สิ่งที่เกิดจากการทรงสร้างครั้งแรกจะถูกซ่อมแซมฟื้นฟูและคืนสู่สภาพดีทั้งหมดไม่ใช่แค่ถูกกวาดล้างและทำลายจนหมดสิ้นการที่พระเจ้าทรงเห็นว่ามันดีแล้วที่จะให้สิ่งที่ถูกสร้างตั้งแต่แรกเริ่มนั้นคงอยู่แม้ความบาปและความตายได้ทำให้ความงามดั้งเดิมของมันผิดรูปไปก็ถูกอธิบายไว้แล้วในหลักข้อเชื่อในเรื่องพระคุณเพื่อส่วนรวมหรือ common grace ตัวอย่างเช่นในพระธรรมกิจการบทที่14ข้อที่16ถึง17คือให้ฝนตกแดดออกกับทั้งคนอธรรมและคนชอบธรรมคำสอนหลักที่พบในปฐมกาลบทที่3คือการที่พระเจ้ายังคงให้คำสั่งที่ให้มนุษย์ครอบครองและการอวยพรที่ให้เกิดผลทวีคูณนั้นคงอยู่ไม่ว่ามนุษย์ยังต้องดำรงชีวิตด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังมากแค่ไหนแต่ก็เป็นโลกซึ่งตกอยู่ในความบาปใบนี้นี่เองที่พระยาเวจะเปิดเผยความล้ำลึกแห่งแผนการของพระองค์และทำให้มันดำเนินไปถึงจุดหมายที่ทรงกำหนดไว้ความแตกต่างคือการทรงสร้างขึ้นใหม่แบบใหม่นั้นไม่ใช่การสร้างจากความว่างเปล่าหรือ ex nihilo แต่สร้างจากสิ่งไร้ค่าหรือไร้ความหมายหรือ ex nihilismo ใน1ซามูเอลบทที่12ข้อที่21คำนี้มาจากการเลือกสิ่งที่ไร้ค่าซึ่งมีอีกชื่อว่าความบาปภาษาฮีบรูใช้คำว่าโทฮูซึ่งแปลว่าการไร้ค่าส่งผลให้เกิดลักษณะพิเศษใหม่หลายประการขึ้นมาปฐมกาลบทที่3ข้อที่15บอกอย่างชัดเจนว่าการทรงสร้างใหม่เป็นส่วนหนึ่งของสงครามอันยาวนานระหว่างพระเจ้ากับงูระหว่างมนุษยชาติกับงูตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งนั่นก็คือซาตานถ้าพระเจ้าจะแค่เพียงกวาดล้างสรรพสิ่งซึ่งทรงสร้างจากครั้งแรกแล้วไปเริ่มต้นใหม่ที่อื่นภารกิจอันชั่วร้ายของซาตานคงสำเร็จไปแล้วมันคงได้ขัดขวางให้เป้าหมายเดิมของพระเจ้าล้มอย่างไม่เป็นท่าไปแล้วขออย่าให้เป็นแบบนั้นเลยฉะนั้นการตอบสนองของพระเจ้าจึงไม่ใช่การทำลายล้างโลกที่ชั่วร้ายเสียทีเดียว
แต่ทรงอดกลั้นพระทัยไม่กำจัดทุกสิ่งที่ได้สร้างไปให้ดับสิ้นในพริบตาเดียวมันดำเนินไปด้วยปัญญาที่เกินความเข้าใจด้วยสติปัญญาที่สมองมนุษย์ไม่อาจประมวลผลได้1โครินธ์บทที่2ข้อที่8ถึง10น่าแปลกที่ผู้พิชิตของพระเจ้าซึ่งเป็นบุตรของหญิงนั้นจะเหยียบหัวเจ้างูนั้นเสียจนแหลกแต่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็โดยการยอมให้งูพิษนั้นกัดอย่างไรล่ะวิธีการสร้างขึ้นใหม่ที่แปลกประหลาดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบรรดาสาวกของพระบุตรจึงไม่ต้องถูกรับออกไปจากโลกแห่งความเสื่อมทรามนี้ทันทีแต่ในขณะที่ยังอาศัยอยู่ในโลกอย่างชั่วคราวพวกเขาได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายและมารซาตานยอห์นบทที่17ข้อที่15สงครามนี้คือสงครามฝ่ายวิญญาณอาวุธของมันไม่ใช่อาวุธของโลกแห่งเนื้อหนังนี้2โครินธ์บทที่10ข้อที่4การทรงสร้างใหม่คือการงานที่เหนือธรรมชาติเพราะอันที่จริงแล้วอาดัมคนใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ซึ่งมีชีวิตอย่างที่อาดัมคนแรกเป็นแต่เป็นวิญญาณที่ให้ชีวิต1โครินธ์บทที่15ข้อที่45การกลับสู่สภาพเดิมเป็นมากกว่าการกลับสู่สภาพเดิมและเนื่องจากการเกิดผลหรือการทวีคูณแบบธรรมชาติยังคงถูกรักษาให้คงอยู่ผ่านทางพระคุณเพื่อส่วนรวมหนึ่งการให้กำเนิดทำให้หนึ่งชีวิตได้เกิดมาเป็นสมาชิกของคนแห่งการทรงสร้างใหม่มันคือการบังเกิดมาจากเบื้องบนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มันได้คลอดผู้บังเกิดใหม่ที่เหนือธรรมชาตินี่เองที่เป็นลักษณะพิเศษของการทรงสร้างใหม่จากของเดิมความเชื่อมโยงระหว่างงานมิชชั่นของคริสเตียนและการปลูกคริสตจักรไม่อาจเล็ดลอดสายตาของผู้อ่านไปได้เลยกระบวนการฝ่ายวิญญาณที่เมื่อใครสักคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่นั้นจากมุมมองของพระเจ้ามันเรียกว่าการบังเกิดใหม่และการกลับใจใหม่การสำนึกบาปและการมีความเชื่อเมื่อมองจากมุมมองของมนุษย์ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลที่เราหวังจากการประกาศศิลาอันมีชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่หมดขณะนี้มารวมตัวกันเพื่อก่อตัวขึ้นเป็นคริสตจักรเพื่อสร้างประชากรผู้เป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าขึ้นมาและนี่คือความหมายที่แฝงอยู่ของการมีชัยเหนืองูร้ายนั้นในปฐมกาลบทที่3ข้อที่15ลูกหลานที่เหลืออยู่ของผู้หญิงนั้นวิวรณ์บทที่12ข้อที่17ยังคงต่อสู้อยู่ในสมรภูมิรบต่อไปแต่ชัยชนะของการรบได้ถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่วันเริ่มต้นของปฏิบัติการคือชัยชนะเหนืองูร้ายหรือผู้กล่าวโทษตัวฉกาจโดยเลือดแห่งลูกแกะของพระเจ้าวิวรณ์บทที่12ข้อที่11โดยความตายของพระองค์เองอาดัมคนใหม่นี้ได้บทขยี้หัวของซาตานผู้กุมอำนาจแห่งความตายไว้ผลคือบุตรทั้งหลายที่พระเจ้าประทานให้แก่พระองค์จะถูกปลดปล่อยให้เป็นไทยฮีบรูบทที่2ข้อที่13ถึง15ตอนนี้พวกเขาสามารถเหยียบงูและแมงป่องซึ่งหมายถึงพลังอำนาจของฝ่ายศัตรูไว้ได้หมดลูกาบทที่10ข้อที่19และอีกไม่นานพวกเขาก็จะบทขยี้ซาตานไว้ใต้เท้าของท่านโรมบทที่16ข้อที่20ข้อความในพระคัมภีร์ใหม่นี้เป็นภาพสะท้อนของการประกาศข่าวประเสริฐครั้งแรกถึงชัยเหนืองูร้ายแห่งสวนเอเดนของปฐมกาลบทที่3มันพิสูจน์ว่าการประกาศข่าวดีการเป็นพยานถึงพระคริสต์การแสวงหาความจริงแห่งพระคัมภีร์และการปลูกคริสตจักรหมายถึงการร่วมรบในสงครามอันยาวนานกับเจ้างูร้ายซึ่งสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงคือชัยชนะแห่งความเชื่อเหนือโลกนี้ซึ่งตกอยู่ใต้การควบคุมของมารร้าย1ยอห์นบทที่5ข้อที่4และข้อที่19การประจันหน้าที่ชี้ชะตานั้นเกิดขึ้นที่โกลาโกธาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่ลูกหลานของหญิงนั้นได้รักษาชัยชนะแห่งการสู้รบในสงครามเล็กๆต่างๆเรื่อยมาวิวรณ์บทที่12ข้อที่17แต่ความจริงคือสงครามนั้นยังไม่สิ้นสุดตามที่กล่าวมานั้นชัยชนะแห่งความเชื่อไม่ได้มีแต่การเดินมาสู่ความเชื่อแต่คือการที่ยังคงดำรงอยู่ในความเชื่อต่อไปทั้งการเพิ่มพูนและการบากบั่นในความเชื่อด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่บุกเบิกคริสตจักรจะต้องไม่ลืมว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
อัครทูตเปาโลยอมเจ็บปวดเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนที่ท่านได้ก่อตั้งเติบโตขึ้นและเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่ท่านได้สังเกตเห็นท่านพูดถึงปฐมกาลบทที่3ใน2โครินธ์บทที่11ด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลต่อคริสตจักรผู้เป็นเอวาคนใหม่กับก้าวต่อไปของชีวิตเธอในการกระทำเช่นนี้เป็นที่แน่นอนว่าเปาโลก็กำลังเป็นตัวอย่างให้ผู้บุกเบิกคริสตจักรทั้งหลายได้เรียนแบบอยู่อันตรายอันดับต้นๆที่เปาโลเป็นห่วงก็คือเรื่องการปลอมปนในข่าวประเสริฐที่แท้จริงของคริสเตียนผู้คนยังคงประกาศเรื่องของพระเยซูอยู่แต่มันไม่ใช่พระเยซูของจริงพวกเขาสอนเรื่องวิญญาณแต่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขามอบข่าวดีที่ฟังแล้วรื่นหูให้แก่ผู้ที่ได้ยินแต่มันไม่ใช่ข่าวดีแห่งไม้กางเขนซึ่งช่วยให้คนรอด2โครินธ์บทที่11ข้อที่4หลังจากที่พระคริสต์ลงมาในโลกนี้ศัตรูของพระองค์ได้เพาะเมล็ดพันธุ์ต่อผู้ต่อต้านพระคริสต์หรือAntichrist คือผู้มาแทนที่พระคริสต์ขึ้นมาคำว่า Anti หมายถึงทั้งการสับเปลี่ยนที่และการอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามภัยคุกคามนี้พบเห็นได้มาตั้งแต่สมัยของเราอัครทูตแล้วสมัยของเราก็ยิ่งเห็นมากไปกว่านั้นอีกการตีความหลักข้อเชื่อของคริสเตียนที่ไปยืมรูปแบบข้อความของพระเจ้าแต่ปฏิเสธฤทธิ์อำนาจของพระคำนั้น2ทิโมธีบทที่3ข้อที่5แยบยลและสังเกตได้ยากขึ้นเรื่อยๆพวกมันมักโน้มน้าวความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่โดยใช้สื่อที่น่าสนใจและระบบการศึกษาที่คนให้ความเคารพเป็นเครื่องมือเพียงแค่ในปฐมกาลบทที่3งูก็หยิบยื่นเอาสิ่งปลอมแปลงซึ่งดูเหมือนของขวัญจากพระเจ้าเข้ามาให้แล้วมันเอาสิทธิพิเศษของการที่ได้เป็นภาพของพระเจ้ามาปนกับการเป็นเหมือนพระเจ้าเราสามารถแปลได้ว่าเป็นเหมือนเทพเจ้าหรือเหมือนพระเจ้าการแปลคำว่าความรู้ดีรู้ชั่วอย่างดีที่สุดนั้นจะได้ความหมายว่าภาวะอิสระหรือความต้องการที่จะปกครองตนเองมีความสามารถที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดดีหรือถูกต้องและสิ่งใดชั่วร้ายหรือผิดได้เราจะมองว่าสิ่งนี้คือการบิดเบือนสิทธิพิเศษแห่งความรับผิดชอบที่มาจากพระเจ้าหรือความสามารถแยกแยะสิ่งดีและชั่วอย่างแยบยลก็ได้คงจะไม่มียุคใดในประวัติศาสตร์ที่การอ้างสิทธิการปกครองเหนือตนเองเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมากไปกว่ายุคของเราอีกแล้วศาสนศาสตร์ที่เพาะพันธุ์ข่าวประเสริฐเทียมเท็จนี้มีมาอย่างไม่ขาดสายเราอาจเพิ่มข้อสังเกตที่เอามาจากปฐมกาลที่สามารถนำมาใช้กับการทำงานมิชชั่นในยุคของเราว่างูนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งต่อชาวตะวันออกกลางในยุคโบราณมันเป็นสัญลักษณ์ของเวทมนต์อำนาจลี้ลับและยังเป็นสัญลักษณ์ขององคชาตซึ่งหมายถึงอำนาจทางเพศแล้วใครจะปฏิเสธได้ว่าแม้แต่คนในยุคนี้ก็ยังหลงเสน่ห์ของมันอยู่การปลุกคริสตจักรยังสอดคล้องกับปฐมกาลบทที่3อีกคือการปลุกคริสตจักรได้มอบอาวุธให้กับกลุ่มคนผู้เป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะต่อสู้ในสงครามแห่งความเชื่อในยุคที่ต่อต้านคริสเตียนนี้ได้ความตั้งใจของพระเจ้าที่จะมอบที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้ให้แก่คนของพระองค์กระดานแผ่นที่2แห่งการเปิดเผยของพระเจ้าเรื่องสวนเอเดนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการที่ในตอนแรกพระเจ้าทรงจัดเตรียมและจากนั้นก็ทรงมอบที่ดินที่เจาะจงบริเวณหนึ่งไว้ให้แก่มนุษย์ปฐมกาลบทที่2ข้อที่8ถึง15สิ่งนี้บอกให้รู้ว่าพระเจ้าดูแลมนุษย์ที่ทรงสร้างและเลือกไว้อย่างพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆพระองค์พอใจที่จะอวยพรมนุษย์ทั้งชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นพระพรที่ตอบสนองความจำเป็นทั่วไปเช่นอาหารเพื่อปากท้องและพระพรที่มากไปกว่านั้นเช่นสิ่งที่งามน่าดูการอวยพรนี้รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน่าอยู่การอวยพรลักษณะนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งดีที่เขาได้รับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสถานที่จำเพาะเจาะจงซึ่งถูกกำหนดไว้ทุกวันนี้เราเห็นคนไร้ถิ่นฐานเป็นล้านล้านคนมีคนไร้บ้านมากมายนับไม่ถ้วน
ความเป็นมนุษย์ของพวกเขาถูกริดรอนลงไปไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามสัจธรรมนี้ยังคงเป็นจริงด้วยเมื่อความมั่นคั่งนำคนเราไปสู่การไม่ยอมลงหลักปักฐานคือพวกคนร่ำรวยผู้เดินทางไปทั่วโลกมีบ้านพักร้อนอยู่ทุกที่ทุกแห่งอันที่จริงก็เหมือนไม่มีบ้านจริงๆสักหลังผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างไร้สาระและต่ำกว่ามาตรฐานของมนุษย์บทเรียนนี้ยังคงเป็นจริงไม่ว่าใครจะตีความเรื่องสวนเอเดนไปอย่างไรนักบุญโทมัสอควายนัสยังคงเชื่อว่าใครก็ตามที่เดินไปตามทิศตะวันออกให้ไกลพอสุดท้ายแล้วก็จะพบกับเครูปที่เฝ้าอยู่หน้าสวนเอเดนจอห์นคาลวินเชื่อว่าน้ำท่วมได้กวาดเอาเขาโครงเดิมของสวนสวรรค์แห่งปฐมกาลไปหมดแล้วแต่เขาก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อหาตำแหน่งของสวนเอเดนในแผนที่ในหนังสือจดหมายเหตุปฐมกาลหรือ Commentary on Genesis ตอน1ของแคลวินได้พูดถึงเรื่องนี้สมมุติฐานนี้สร้างจากการอ้างอิงแม่น้ำซึ่งเป็นที่รู้จักดีทั้งสองสายคือแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสและเนื่องจากมันมีการบอกเป็นในๆว่าแม่น้ำกิโฮนและแม่น้ำนายน่าจะเป็นแม่น้ำสายเดียวกันบางคนจึงกล่าวว่าส่วนนั้นที่จริงก็คือพื้นที่ทั้งภูมิภาคของตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามความจริงคือพระยาเวได้ทรงกำหนดสถานที่แห่งหนึ่งในโลกนี้ไว้ให้แก่ชุมชนที่ได้ทรงก่อตั้งไว้ให้อยู่ตรงหน้าพระองค์ในฐานะหุ้นส่วนแห่งพันธสัญญาของพระองค์เรื่องนี้สามารถใช้กับคริสตจักรได้ด้วยคริสตจักรไม่ใช่การมาประชุมร่วมกันอย่างไม่แน่นอนของจิตวิญญาณที่ล่องลอยไปอย่างไร้ทิศทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ของคำว่าเอคลีเซียในพระคัมภีร์ใหม่หมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นมีเพียง2ครั้งเท่านั้นที่หนังสือพระกิตติคุณในภาษากรีกบันทึกว่าพระเยซูพูดคำนั้นและครั้งที่2ที่มันถูกใช้สถานะของการเป็นชุมชนในแต่ละท้องถิ่นของมันก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยมัทธิวบทที่18ข้อที่17ในการปลูกคริสตจักรจำเป็นว่าสิ่งที่ถูกปลูกจะต้องอยู่ในถิ่นที่ตั้งสักที่หนึ่งสิ่งนี้สอดคล้องกันกับเจตนาของพระเจ้าดังเช่นที่ในปฐมกาลบทที่2พิสูจน์ให้เห็นเราสามารถลากเส้นขนานเส้นโตเพื่อแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างการปลูกคริสตจักรและการปลูกสวนเอเดนในครั้งแรกเริ่มได้เลยล่ะอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆเมื่อพูดถึงคำว่าคริสตจักรท้องถิ่นมักจะต้องพูดถึงปัญหาที่ยุ่งยากเหมือนกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยความขรุขระตั้งแต่ในทางปฏิบัติไปจนถึงเรื่องทางทฤษฎีในทางปฏิบัติจะต้องมีความเป็นท้องถิ่นแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่าท้องถิ่นในยุคของพวกอัครทูตการประชุมพบปะกันของพวกคริสเตียนโดยปกติแล้วจะทำกันที่บ้านของผู้เชื่อที่พอจะมีฐานะหน่อยหลักฐานที่เราได้พบจากบันทึกของพวกยิวที่กระจัดกระจายไปก็พูดอย่างเดียวกันเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจักรในรูปเอกพจน์ของพระเจ้าในเมืองโครินธ์แต่คริสตจักรนั้นเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มตามบ้านหลายๆกลุ่มซึ่งหักขนมปังฟังคำสอนและใช้ของประธานฝ่ายวิญญาณร่วมกันในหลายๆสถานที่นี่รวมไปถึงสถานที่ที่ทำธุรกิจและบ้านที่พักอาศัยของอควิล่าและปริสซิล่า1โครินธ์บทที่16ข้อที่23กิจการบทที่18ข้อที่24ถึง26ที่พักอาศัยของชาวเมืองผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งชื่อเอรัสทัสซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของเมืองหรือผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาธารณะของเมืองโรมบทที่16ข้อที่23และที่คล้ายๆกันในที่อื่นๆด้วยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคาดว่าบ้านดังกล่าวสามารถจุคนได้ประมาณ50คนซึ่งไม่ต่างกันมากเลยกับขนาดของคริสตจักรท้องถิ่นจำนวนมากของบ้านเราแต่กระนั้นก็มีคริสตจักรแห่งเดียวในสายตาของเปาโลแต่ท่านไม่ได้ใช้รูปเอกพจน์ที่หมายถึงคริสตจักรแห่งเดียวเมื่อท่านเขียนถึงชาวโรมันในเมืองโครินธ์มีทั้งการที่เป็นคริสตจักรแห่งเดียวและคริสตจักรตามบ้านหลายแห่งรวมอยู่ด้วยกันแล้วมันมีคริสตจักรเพียงแห่งเดียวหรือคริสตจักรหลายๆแห่งในเมืองใหญ่ๆในสมัยนี้กันแน่
ความยากในการที่จะจำกัดวงของคริสตจักรท้องถิ่นทุกวันนี้เกิดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปพื้นที่ในการมีประสบการณ์ร่วมกันดังนั้นเรื่องความใกล้ไกลจึงไม่ใช่เรื่องของเมตรหรือกิโลเมตรเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันการพบปะกันและการมีความช่วยเหลือร่วมกันมากกว่าสำหรับพวกเราส่วนใหญ่แล้วระยะทางนั้นวัดกันที่เวลาในการคมนาคมปกติแล้วเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากบ้านที่พักอาศัยตกลงแล้วเราเป็นของสถานที่ใดกันแน่ความสัมพันธ์กับครอบครัวและกับเพื่อนไม่ควรถูกมองว่ามันไม่เข้ากันเมื่อเราใช้คำว่าความใกล้เป็นเหตุผลถ้าหากเราตั้งใจที่จะทำให้เจตนารมณ์ดั้งเดิมของพระเจ้าเกี่ยวกับสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้นั้นสำเร็จเราจะต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนและการรู้จักประนีประนอมกันด้วยในทางทฤษฎีแล้วเดี๋ยวคอยดูผลในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายเลยที่จะระบุขอบเขตความสัมพันธ์ในการใช้คำว่าคริสตจักรท้องถิ่นครั้งแรกของพระเยซูมัทธิวบทที่16ข้อที่18อันที่จริงมันได้กลายเป็นชนวนแห่งความแตกร้าวในหมู่นักศาสนศาสตร์ชาวโรมันคาทอลิกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานี้สิ่งใดที่มาก่อนและสำคัญระหว่างการเป็นคริสตจักรสากลหรือการเป็นหน่วยเดียวกันของคริสตจักรทั้งโลกภายใต้สันตะปาปาหรือคริสตจักรท้องถิ่นที่แต่ละแห่งต่างก็มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบพวกเขาใช้คำว่าท้องถิ่นสำหรับเขตการปกครองของบิชอปและของบาทหลวงกลุ่มนิยมคริสตจักรสากลสนใจที่จะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางจึงได้มีการแถลงการหลักข้อเชื่อแห่งวาติกันหรือ Dominus Iesus เกิดขึ้นมาส่วนกลุ่มนิยมคริสตจักรท้องถิ่นก็อ้างแถลงการแห่งวาติกันฉบับ2หรือ Vatican Second Statement เช่นกันสำหรับในกลุ่ม Protestant Evangelical นั้นการถูกทดลองให้ตกขอบไปเป็นพวกคริสตจักรท้องถิ่นแบบสุดโต่งก็มีให้เห็นอยู่สมาชิกคริสตจักรแบปติสต์ในช่วงศตวรรษที่19มากมายได้หลงเชื่อไปกับการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม Landmarkism ซึ่งก็คือกลุ่มที่เชื่อว่าคริสเตียนที่ไม่ใช่สมาชิกของคริสตจักรแบปติสต์นั้นไม่ใช่ลูกพระเจ้าแท้ซึ่งปฏิเสธการมีตัวตนอยู่ของคริสตจักรสากลในความคิดของพวกเขาคริสตจักรสากลที่คริสเตียนอยู่ร่วมกันทั้งหมดจะมีการรวมตัวกันเฉพาะในวันสุดท้ายเท่านั้นกลุ่มคริสตจักรท้องถิ่นสุดโต่งเหล่านี้แทบจะไม่ได้มีอะไรที่สอดคล้องกับคำพูดที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เลยอัครทูตเปาโลได้พูดถึงพระคริสต์ที่ยอมมอบตัวเองเพื่อคริสตจักรและได้ชำระเจ้าสาวของพระองค์ให้บริสุทธิ์และไม่มีที่ติโดยทางพระคำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมเธอให้พร้อมสำหรับงานฉลองพิธีสมรสนั้นเอเฟซัสบทที่5ข้อที่25ถึง27ความเชื่ออันสุดโต่งนี้ปฏิเสธกลุ่มพยานขนาดใหญ่ที่เป็นพยานถึงความต่อเนื่องของการเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาตั้งแต่พวกแรกมา1เปโตรบทที่2ข้อที่9ถึง10และดูในการอ้างถึงชนอิสราเอลของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่6ข้อที่16มันได้พลาดเรื่องความสำคัญของการเป็นกายเดียวกันการเป็นคนใหม่ในพระกายเดียวกันซึ่งประกอบด้วย3เหตุการณ์คือเหตุการณ์บนไม้กางเขนของพระเยซูการเป็นขึ้นจากความตายและการเทลงมาของพระวิญญาณที่ทรงสัญญาไว้ในทางกลับกันเราก็ไม่ควรจัดให้คริสตจักรท้องถิ่นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งหรือแม้แต่เซลล์หนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่คริสตจักรท้องถิ่นคือคริสตจักรของพระเจ้าในตัวมันเองและชัดเจนว่ามันเป็นที่ที่น้ำพระทัยของพระเจ้าจะถูกทำให้สำเร็จและถ้ามันไม่เป็นจริงเช่นนั้นเปาโลก็คงไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ของเจ้าสาวและเอวาคนใหม่แทนคริสตจักรท้องถิ่นในเมืองโครินเมื่อท่านเขียน2โครินบทที่11ได้คริสตจักรคือความจริงแห่งการทรงสร้างขึ้นใหม่ที่เหนือธรรมชาติที่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกไปเรียบร้อยแล้วถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยพระคริสต์ผ่านทางพระวิญญาณเพื่อที่มันจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆเหมือนกับอวัยวะของมนุษย์เราคริสตจักรท้องถิ่นคือคริสตจักรที่อยู่ในท้องที่ต่างๆดังนั้นเราควรจะหลีกหนีจากหลุมพรางทั้งสอง
เราจะต้องเลี่ยงอันตรายจากการยกชูคริสตจักรแห่งสากลว่ามันมีฐานะสูงกว่าและมาก่อนคริสตจักรท้องถิ่นและผู้เชื่อคนอื่นๆคือไม่ใช่ทั้งในฐานะแบบแนวคิดจิตนิยมเพลโตหรือ Platonic Idea ซึ่งก็คือแนวคิดหรือนามธรรมเท่านั้นที่แสดงความเป็นจริงได้ถูกต้องที่สุดหรือในฐานะของสถาบันใดสถาบันหนึ่งเราจะต้องเลี่ยงจากอันตรายของการที่ไม่เห็นว่าคริสตจักรท้องถิ่นเป็นคริสตจักรหนึ่งที่ผูกพันกับคริสตจักรอื่นๆในฐานะพระกายของพระคริสต์แผนผังที่ร่างขึ้นโดยอัครทูตเปาโลอาจช่วยให้เราเดินตรงไปโดยไม่เสียสมดุลได้คือเรานั้นเป็นลูกหลานของนครเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งเป็นมารดาของเรากาลาเทียบทที่4ข้อที่26วิวรณ์บทที่12ข้อที่17เราเป็นพลเมืองสวรรค์ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20และคริสตจักรท้องถิ่นของเราเป็นอาณานิคมของนครนั้นคือคริสตจักรสากลหรือคริสตจักรเดียวกันทั้งโลกซึ่งมีอยู่แล้วเช่นเดียวกับที่เมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นเมืองขึ้นของกรุงโรมการยอมรับในความจริงของคริสตจักรสากลและท้องถิ่นนั้นแสดงออกได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการดูแลคริสตจักรทั่วโลกของพวกอัครทูตในยุคที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ความห่วงใยของเปาโลต่อคริสตจักรต่างๆ2โครินธ์บทที่11ข้อที่28ได้สร้างขอบเขตการทำงานขั้นพื้นฐานให้และมรดกที่พวกเขามอบให้คือธรรมเนียมของเหล่าอัครทูตหรืองานเขียนของอัครทูตที่ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆให้แก่คริสตจักรซึ่งก็คือพระคัมภีร์ที่พระเจ้าดลใจยังคงเติมส่วนหนึ่งของบทบาทนี้นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลืออย่างอื่นที่มาพร้อมด้วยเช่นจดหมายแนะนำตัวการประชุมกันท่าทีแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันผู้บุกเบิกคริสตจักรคนใดที่ทำงานร่วมกับคริสตจักรหรือสมาพันธ์ที่มีอยู่แล้วอย่างใกล้ชิดก็ถือได้ว่ามีสติปัญญาความตั้งใจของพระเจ้าที่จะเห็นคนเหล่านี้มีทั้งระบบระเบียบและชีวิตดังที่เห็นแล้วในบทต้นๆของปฐมกาลว่าแผนการดั้งเดิมของพระผู้ทรงสร้างโลกมี2ลักษณะสำคัญที่เห็นได้ชัดนั่นคือความเป็นระบบระเบียบและการมีชีวิตดังนั้นเราจึงควรคาดหวังที่จะเห็นผลกระทบของ2ลักษณะนี้ในคริสตจักรที่เราปลูกหากเราได้เดินไปตามทางที่ได้พูดถึงมาก่อนหน้านี้กระดานแผ่นแรกบอกเราว่าในยุคปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างความเป็นระบบระเบียบหรือ order จากความไร้ระเบียบหรือ disorder โทฮูวาโบฮูโดยการแยกพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์นั้นทรงเกลียดชังความวุ่นวายหรือ disorder ดังนั้นพระองค์จึงทรงกำหนดให้มีขีดจำกัดและบทบาทหน้าที่อย่างละเอียดและเจาะจงพระองค์ทรงกำหนดเขตแดนและโครงสร้างที่แตกต่างกันฉะนั้นในตอนที่2ของชุด3วันในการทรงสร้างพระองค์ทรงทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่จะครอบครองเขตแดนเหล่านั้น 1. ดวงสว่างในพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้โดยการแยกที่เกิดขึ้นในวันที่1คือดวงสว่างที่การเคลื่อนที่ของมันเป็นภาพของการมอบชีวิตให้คนยุคโบราณถือว่าดาวฤกษ์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเช่นนั้นแต่ใช้มันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความหมาย 2. สัตว์มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำรวมทั้งนกซึ่งจะขยายจำนวนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้แล้วในวันที่2 3. สัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินและมนุษย์ชาติซึ่งเป็นรูปแบบชีวิตที่เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่จะมีลูกทวีจำนวนขึ้นบนแผ่นดินโลกที่ถูกเตรียมไว้แล้วตั้งแต่วันที่3นี่คือการแบ่งงานอย่างละเอียดของโครงสร้างนี้คืองานที่2ของวันที่3เตรียมการสำหรับกลุ่มของสิ่งที่จะเกิดในวันถัดไปเพราะพืชพันธุ์ต่างๆนั้นเป็นทั้งส่วนหนึ่งของขอบเขตการทำงานแห่งการเติมพื้นที่ให้เต็มและยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินด้วยในรูปแบบที่คล้ายกันงานที่2ของวันที่4เตรียมการสำหรับวันที่7
พื่อมนุษย์ซึ่งเป็นรูปที่มีชีวิตของพระเจ้าจะสามารถมีความสุขกับสามัคคีธรรมแห่งการพักผ่อนกับพระเจ้าได้ความเป็นคู่ของรูปแบบแห่งระบบระเบียบและชีวิตนี้สอดคล้องกับสิ่งซึ่งเป็นตัวแทนของการทรงสร้างดังที่กล่าวไว้ในข้อที่2ของปฐมกาลบทที่1คือพระคำและพระวิญญาณพระเจ้าตรัสถ้อยคำซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นเหมือนคมดาบกำหนดขอบเขตเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17วิวรณ์บทที่19ข้อที่15ซึ่งทำให้คลายความสับสนทางความรู้สึกระบุตัวตนและบังคับให้เกิดทางเลือกระหว่างสิ่งที่ถูกและผิดระบบระเบียบนั้นเป็นของพระวาทะในพระคัมภีร์พระวิญญาณ นั้นมักจะถูกเรียกว่าพระวิญญาณแห่งชีวิตพระวิญญาณคือลมหายใจซึ่งถ้าปราศจากพระองค์แล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะตายไปในไม่ช้าและพระวิญญาณเป็นพลังอันลึกลับซึ่งทำงานอยู่ในครรภ์ของมารดาปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่5เชื่อมโยงลมจากเบื้องบนหรือรัวและการให้กำเนิดมนุษย์เข้าด้วยกันซึ่งนี่อาจเป็นสิ่งที่พระเยซูคิดถึงเมื่อทรงตรัสในยอห์นบทที่3ข้อที่5ถึง8ชีวิตนั้นเป็นของพระวิญญาณความเป็นคู่กันยังพบอยู่ในกระดานแผ่นที่2ด้วยการจัดการของพระยาเวนั้นช่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเสียจริงคือต้นไม้แห่งชีวิตอยู่ตรงกลางของสวนที่มนุษย์จะต้องดูแลรักษานี่ดูเหมือนจะเป็นการรักษาระบบระเบียบโดยคำพูดเช่นเดียวกับพระเจ้ามนุษย์ได้ตั้งชื่อและแยกประเภทของสัตว์ชนิดต่างๆและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่าหรือนกถ้อยคำของพันธสัญญาแห่งสวนเอเดนได้แยกถูกออกจากผิดอย่างเด็ดขาดการฝ่าฝืนกฎของมันนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกจัดระบบมาอย่างดีโดยมีการสอบสวนก่อนแล้วจึงมีการประกาศคำตัดสินแก่ผู้กระทำผิดแต่ละรายมันคือความเป็นระบบระเบียบอย่างไม่ต้องสงสัยการเน้นเรื่องของชีวิตก็มีไม่น้อยกว่านั้นเลยชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมากต้นไม้ต้นนั้นอยู่ตรงกลางสวนและไม่มีเครื่องปิดกั้นสู่ต้นไม้นั้นหรือต้นไหนๆเสรีภาพในการเปลือยกายต่อกันระหว่างสามีและภรรยาบอกเป็นในถึงเรื่องชีวิตนี้คือความโปร่งใสอันปราศจากความละอายในความสัมพันธ์นั้นได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้ามันมีความหมายเป็นในจากการกระทำโดยความเชื่อของอาดัมเมื่อเขาเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแล้วตั้งชื่อให้กับภรรยาของตนว่าเอวาหรือฮาวาเป็นคำที่มีรากมาจากคำว่าชีวิตหรือไฮย่าบ่อยครั้งที่บรรดานักปรัชญาจะคิดว่าระบบระเบียบและชีวิตนั้นมันต่างกันสุดขั้วกลุ่มที่นิยมแบบแผนหรือคลาสสิคอลจะชอบรูปแบบที่เป็นระเบียบและแบบแผนในขณะที่กลุ่มจินตนิยมหรือโรแมนติซิซึมจะต่อต้านโดยใช้เรื่องของชีวิตมาอ้างความเป็นเหตุเป็นผลที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นระบบระเบียบและชีวิตถูกมองมาโดยตลอดว่าเป็นสิ่งลี้ลับเหนือเหตุผลและความเข้าใจแบบแผนที่ขัดแย้งกันเองเช่นนี้บิดเบือนมุมมองของพระคัมภีร์ผิดไปบนรากฐานของพระเจ้าและภายใต้การครอบครองเหนือทุกสิ่งของพระองค์ที่นักปรัชญาทั้งหลายปฏิเสธที่จะยอมรับอย่างเห็นได้ชัดเจนระบบระเบียบและชีวิตอยู่คู่กันอย่างสามัคคีไม่เพียงแค่นั้นแต่มันยังเป็นนัยยะถึงกันและกันอีกด้วยประสบการณ์ของเราต่างยืนยันว่าการไร้ซึ่งระบบระเบียบหรือความผิดปกติหรือ disorder เป็นสาเหตุของความตายไม่มีใครสามารถอยู่ในความผิดปกติหรือความไร้ระเบียบได้ผมจะวิเคราะห์ความคิดนี้ให้ฟังการที่เราละทิ้งความจริงนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความผิดปกติหรือไร้ระเบียบหรือ disorder ในตัวของมันเองแต่มันเป็นภาพที่ร้ายแรงของการอยู่ผิดที่ผิดทางหรือ misorder คือการออกนอกระบบระเบียบเดิมไปสู่ความไร้ระเบียบหรือความผิดปกติมะเร็งเป็นภาพที่อธิบายว่าการอยู่ผิดที่ผิดทางนั้นหมายถึงอะไรมันคือการคัดลอก
หรือการทวีคูณของจำนวนเซลล์ที่บ้าคลั่งโดยปราศจากขอบเขตและความเป็นหนึ่งเดียวกันคำกล่าวของคอนแรดลอเรนซ์ซึ่งคือนักชาติพันธุ์รุ่นบุกเบิกนั้นน่าคิดยิ่งนักเขากล่าวว่าการรวมตัวของเนื้อเยื่อดีในร่างกายนั้นคล้ายกับเมืองดั้งเดิมแต่เมืองของเราในยุคปัจจุบันนั้นเหมือนดังการรวมตัวกันของเนื้อร้ายมันช่างเป็นความเหมือนที่น่าทึ่งระหว่างภาพของคนที่อาศัยแถบชานเมืองและภาพของเนื้องอกมนุษยชาตินั้นทวีอำนาจอย่างน่าอัศจรรย์และยิ่งความก้าวหน้าของยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่พวกเขายิ่งปฏิเสธรูปแบบและระบบระเบียบดั้งเดิมแห่งการทรงสร้างของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นวิถีชีวิตที่ถูกออกแบบมาของเมืองใหญ่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติอย่างโรคมะเร็งร้ายในทางกลับกันความตายได้ก่อให้เกิดความผิดปกติด้วยซากศพจะเข้าสู่สภาวะการย่อยสลายในอีกไม่ช้ามันแตกต่างไปจากพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์นั้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะผูกความเป็นระบบระเบียบและชีวิตเข้าด้วยกันชีวิตอาจถูกนิยามได้ว่าเป็นการสันดาปหรือการลุกไหม้ทางชีวภาพอาหารคือเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดพลังงานการเล่นคำที่มีเสียงคล้ายกันในภาษาอังกฤษอาจนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ได้คือคำว่า order คือระบบระเบียบน่าจะไปด้วยกันได้กับ ardor คือความรักร้อนแรงและความกระตือรือร้นสิ่งนี้สัมพันธ์กับการปลูกคริสตจักรเป็นอย่างมากทั้งคริสตจักรที่เพิ่งก่อตั้งหรือก่อตั้งนานแล้วต่างต้องการสองอย่างนี้คือระบบระเบียบแห่งพระคำพระเจ้าและชีวิตแห่งพระวิญญาณสองสิ่งนี้ต้องการซึ่งกันและกันดังที่มันบอกเป็นนัยยะถึงกันด้านหนึ่งคือรูปแบบที่ชัดเจนแห่งคำสอนที่ถูกต้องและระบบของคริสตจักรที่มีประสิทธิภาพและอีกด้านหนึ่งคือความรักใคร่และความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อที่ดีซึ่งนี่เป็นการทำงานร่วมกันของร่างกายเมื่อความคิดเรื่องระบบระเบียบครอบงำมากจนเกินไปความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆของชีวิตก็ไม่อาจเติบโตขึ้นมาได้การกระทำเช่นนี้รังแต่จะทำให้เสื่อมถอยลงอย่างคนที่เป็นเส้นเลือดตีบตันและมะเร็งขั้นสุดท้ายแต่ก็ใช่ว่าชีวิตและความรักที่คุกกรุ่นหรือความกระตือรือร้นนั้นจะวัดกันได้โดยความตื่นเต้นเร้าใจหรือความร่าเริงที่เกินควรชีวิตที่ลึกซึ้งนั้นไม่ใช่ปรากฏการณ์อันอึกทึกและเราจะต้องไม่สับสนระหว่างความตื่นเต้นเพราะคลั่งไคล้หรือฟีเวอร์กับความกระตือรือร้นเพราะความศรัทธาหรือเฟอร์เวอร์เราจะต้องแสวงหาความสมดุลแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันตามพระคัมภีร์ในเรื่องพันธกิจต่างๆและรูปแบบต่างๆของการนมัสการและมีที่ว่างให้กับความหลากหลายและการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอยู่เสมอบทสรุปในการปลูกคริสตจักรนั้นเราจะต้องไม่ลืมว่ามันไม่ได้หมายถึงการทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันหมายถึงการทำสงครามด้วยเพราะเจ้างูดึกดำบรรนั้นไม่เคยจะเหน็ดเหนื่อยกับการหว่านข้าวนอกนาแห่งความผิดปกติและความไร้ระเบียบนี้เลยมันยังคงพยายามที่จะหลอกลวงเอวาคนใหม่โดยพยายามทำให้ไม่เชื่อในถ้อยคำและความดีงามของพระเจ้าแต่จงชื่นใจเถิดเพราะการปลูกคริสตจักรยังหมายถึงการร่วมมีชัยในสงครามแห่งบุตรชายของบุตรหญิงนั้นและการร่วมมีชัยในชัยชนะนั้นยังมอบความหวังในการที่จะถูกทำให้ถึงความไพบูลย์อย่างแน่นอนด้วยพระบุตรนั้นก็ได้มาและได้รับชัยชนะแล้วเพื่อที่จะทำให้การสามัคคีธรรมอย่างไร้พรมแดนระหว่างพระบิดาและมนุษย์ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งทรงสร้างขึ้นมานั้นเกิดขึ้นในความเป็นหนึ่งเดียวกันของความเป็นระบบระเบียบและชีวิตพระประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าจะต้องสำฤทธิ์ผล